สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะสังคมนะสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ แต่เป็นการเมืองสังคมในระดับโลกนะครับนะไม่อยากจะมองนะเจาะจงเข้ามาเมืองไทยนะเดี๋ยวจะเหมือนกับแหมตัวนี้การเมืองนี่กำลังร้อนแรงนะจะพยายามเข้ามาพูดซ้ำเติมนะก็ไม่ใช่นะแต่ว่าผมพูดในภาพรวมดีกว่านะครับว่าการเมืองสังคมของโลกเนี่ยนะครับนะระบบอุปถัมภ์นะระบบอุปถัมภ์เนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าพูดถึงเฉพาะในเมืองไทยนะเมืองไทยมีระบบอุปถัมภ์จริงนะครับในต่างประเทศก็มีนะระบบอุปถัมภ์นี่คือระบบที่จะพูดง่ายๆก็คือมันก็จะมีที่เราเรียกว่ารัฐในส่วนลึกอ่ะลึกในส่วนรัฐนะครับ deep state เนี่ยนะครับนะมันก็มีนะที่มันเกื้อหนุนกันอยู่นะครับกับทางนักการเมืองกลุ่มทุนนะครับชนชั้นบนอีลิตนะครับนะก็มีส่วนสัมพันธ์กันอยู่นะเขาเรียกว่าอุปถัมภ์นะคือช่วยเหลือกันนั่นเองนะระบบอุปถัมภ์ดีหรือไม่ดีนะก่อนที่เราจะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันต้องอยู่บนสมมติฐานนะซึ่งแน่นอนสมมติฐานผมเนี่ยไม่ใช่สมมติฐานคิดเอาเองนะไม่ใช่สมมติฐานมันนั่งมโนเอาเองตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เป็นความจริงนะครับโลกมนุษย์นะที่เราอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยปุถุชนนะครับอันนี้คือหลักพุทธศาสตร์เลยนะครับนะปุถุชนก็คือผู้ที่มีความหลงนะเป็นพื้นฐานนะหรือเป็นผู้ที่หลงอยู่บ่อยๆนะอยู่เสมอๆนะหลงอะไรครับหลงวัตถุสิ่งของนะครับหลงการกินเที่ยวเล่นนะครับหลงลาภยศตำแหน่งนะหลงในความดีนะสำคัญตนนะว่าดีนะหลงในนามธรรมใช่ไหมฮะนะอย่างเช่นอะไรนะคำชมนะอะไรแบบประมาณนี้นะครับนะมันความหลงนี่มันโอ้โหเยอะไปหมดนะพูดง่ายจิตไปติดอะไรก็เรียกว่าหลงนั่นหลงยึดนะครับดังนั้นเนี่ยนะถ้าเรามองว่าโลกของปุถุชนเนี่ยมันเป็นโลกที่มักจะไม่ค่อยมีสติขาดสตินะครับมันก็จะมีความหลงครอบงำง่ายนะเรานึกถึงระบบอุปถัมภ์ก็คือการช่วยเหลือระหว่างกันนะครับของกลุ่มชนนะถ้าเราพูดถึงระบบอุปถัมภ์นะในทางการเมืองสังคมนะก็เป็นการช่วยเหลือกันในชนชั้นบนนะครับอีลิตนะครับนักการเมืองนะข้าราชการระดับสูงนะครับกลุ่มทุนนะครับแล้วก็ชนชั้นบนอาจจะลงมาถึงชั้นกลางบนก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กันหมดนะดีไหมครับนะก็เป็นปุถุชนนะผู้ที่มีความหลงแน่นอนมันก็จะไปทำมันก็ไปทำผลประโยชน์นะให้กลุ่มตัวเองใช่ไหมฮะนะเพราะว่ามีความหลงอยู่นี่นะหลงในยศในตำแหน่งในอำนาจเออใช่มีหลงในอำนาจนะหลงในผลประโยชน์นะครับดังนั้นนี่แหละครับระบบอุปถัมภ์นี่แหละครับนะที่เกิดขึ้นในปุถุชนนะมันจึงน่าจะมีผลร้ายนะมากกว่าผลดีนะมองมุมกลับกันนะครับนะในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีกลุ่มนะบุคคลนะครับที่เป็นส่วนน้อยมากเลยนะครับเรียกว่าอริยชนนะในสมัยพุทธกาลก็จะมีพระพุทธเจ้านะครับนะเป็นผู้นำแล้วก็มีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะเป็นพระอริยบุคคลนะครับนะอย่างพระอรหันต์นะครับ 5,000 องค์บ้างนะครับนะ 3,000 องค์บ้างใช่ไหมดังนั้นนอกนั้นมาก็มีพระอนาคามีใช่ไหมพระสกิทาคามีพระโสดาบันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าเป็นอริยชนนะเป็นผู้ที่มีความหลงนะลดน้อยลงมาแล้วล่ะนะลดน้อยลงกว่าปุถุชนมากแล้วนะครับถ้าระบบอุปถัมภ์ในพุทธศาสนาเห็นไหมในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโดยที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประธานเห็นไหมครับนะชุมชนสงฆ์เนี่ยก็เป็นระบบอุปถัมภ์นะระบบอุปถัมภ์ที่ดีก็มีนะแต่ว่านั่นเกิดเฉพาะในบุคคลที่มีศีลมีธรรมเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยหรืออริยชนเนี่ยก็เป็นผู้มีศีล5ที่บริบูรณ์เนี่ยเป็นขั้นต่ำแล้วนะนอกนั้นก็มีศีล8ศีล10ศีล227นะครับซึ่งเป็นศีลสมมุตินะแต่ว่าจิตในจิตใจของพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีศีลนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็อยู่กันลักษณะของการส่งเสริมนะอุปถัมภ์กันในทางความดีนะซะมากกว่าความไม่ดีนะครับซึ่งต่างจากปุถุชนนะปุถุชนเนี่ยมีความหลงเป็นพื้นฐานดังนั้นเมื่อปุถุชนเป็นระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็จะอุปถัมภ์กันในการช่วยเหลือผลประโยชน์นะครับตกอยู่ภายใต้ความโลภกดหลง
นะแน่นอนนะผลร้ายมันก็จะมากกว่าผลดีซึ่งต่างจากกลุ่มของอริยชนนะครับก็จะมีผลดีมากกว่าผลร้ายแต่ต้องยอมรับความจริงบนสมมติฐานที่ผมพูดถึงนะครับว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยนะปุถุชนมันมีเยอะกว่าเยอะนะเราจะไปตั้งเป็นสังคมอุดมคติอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นสังคมของอริยชนนะครับมีแต่อริยะบุคคลนะเป็นไปไม่ได้นะมันโลกใบนี้ทั่วโลกเลยนะครับนะไม่ต้องพูดถึงในพุทธศาสนาแหละเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่โอ้โหเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นอันดับ3อันดับ4แล้วมั้งของโลกใช่มั้ยนะเพราะฉะนั้นในประมาณ 6,000 7,000 ล้านคนเนี่ยก็เป็นปุถุชนเยอะเลยในเมืองพุทธเองเนี่ยนะในประเทศไทยเราเองไม่ต้องพูดถึงต่างชาติก็ปุถุชนเยอะกว่าอริยชนเยอะมากมายไปหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มองได้เลยสรุปได้เลยนะครับว่าระบบอุปถัมภ์ในปุถุชนเนี่ยมันให้ผลร้ายมากกว่าผลดีเพราะระบบอุปถัมภ์ในปุถุชนใช้กิเลสตัณหานำหน้าเห็นไหมครับเวลาสรุปไว้เลยนะครับดังนั้นระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งของการสร้างความเหลื่อมล้ำนะครับในทางด้านเศรษฐกิจการเงินสังคมเป็นที่มาของการที่ทำให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมนะใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมนะครับในสังคมนี่แหละครับระบบอุปถัมภ์ในปุถุชนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นบทที่ผมสรุปให้ฟังมาจากหลักเกณฑ์นะเหตุผลนะในพุทธศาสตร์นะครับนะซึ่งแน่นอนนะโลกมนุษย์มันเต็มไปด้วยคนหลงนะปุถุชนก็คือคนหลงนะผู้ที่มีกิเลสหนาแน่นอยู่นะดังนั้นนะครับนี่แหละครับที่ผมมาชวนให้ฟังมาชวนให้คุยนะมาพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อเราเห็นภาพนะว่าเนี่ยครับเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำนะครับมันเกิดมาจากการเล่นพรรคพวกระบบอุปถัมภ์นะครับของผู้มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะครับกลุ่มทุนนะครับชนชั้นบนนะครับแล้วก็บรรดาผู้มีอำนาจนะครับนักข้าราชการระดับสูงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับชนชั้นกลางและล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะก็จะไม่สามารถนะครับนะจะเข้าถึงนะความเท่าเทียมแบบนี้ได้นะนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็ดีนะต่างประเทศก็ดีก็จะมีระบบอุปถัมภ์แบบนี้นะช่วยกันนะครับมันเลยทำให้รวยกระจุกจนกระจายนะครับบางทีกฎหมายก็ใช้นะไม่ได้ให้ความเป็นธรรมที่เท่าเทียมนะบางทีเงินซื้อได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะถ้าเรามองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันประวัติศาสตร์ที่ผมพูดถึงว่าการปฏิวัติในฝรั่งเศสนะครับที่บอกว่าโอ้โหมันดูแล้วน่ากลัวเนี่ยการปฏิวัติในฝรั่งเศสก็เป็นระบบอุปถัมภ์ที่บอกว่ามีสภาฐานันดร1 2 3 1เนี่ยคือนักบวชนะพระนะครับในศาสนาคริสต์นะครับของฝรั่งเศสนะฮะฐานันดรที่2ก็คือบรรดาขุนนางข้าราชการนะครับฐานันดรที่3ก็คือประชาชนนะครับก็คือมีผู้แทนของประชาชนเข้ามาอยู่ในสภาฐานันดรแต่สุดท้ายแล้วนะครับความที่ผมบอกระบบอุปถัมภ์นะระบบเล่นพรรคพวกเนี่ยนะครับทำให้นะฐานันดรที่3เนี่ยซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกไม่รับความเป็นธรรมนะก็เกิดการแยกออกมานะพอแยกออกมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องนะสุดท้ายความเหลื่อมล้ำมากๆก็จะส่งแรงบีบอัดแรงคั้นซึ่งไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับก็เกิดการปะทะระหว่างชนชั้นแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสนะที่เป็นประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในปี1789ถึงปี1799น่ากลัวนะครับนะน่ากลัวนะใครยังไม่ชมก็ลองไปค้นดูใน YouTube เนี่ยครับนะก็มีสารคดีลองฟังดูนะที่มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับต้องพยายามปรับแก้ไขผมเราบอกว่าระบบการเมืองสังคมนะเศรษฐกิจการเงินในโลกอะไรเนี้ยนะมันไม่ใช่โลกอุดมคตินะมันอยู่ด้วยคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนหลงที่เราเรียกว่าปุถุชนเนี่ยดังนั้นการถ่วงดุลอำนาจสำคัญนะครับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่มีหลายขั้วอำนาจเนี่ยสำคัญนะในการที่ใช้อำนาจคานกันนะถ่วงดุลกันนะครับเพราะไม่งั้นแล้วระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจะทำลายตัวมันเองนะทำร้ายทำลายตัวมันเองนะครับ absolute power corrupts absolutely นะครับนะมันผู้ที่มีอำนาจเป็นเสร็จเนี่ยสุดท้ายแล้วมักจะมีความหลงนำไปสู่การทำลายทำร้ายทำลายล้าง
นะครับตนเองและสังคมนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมาชวนเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่อยู่รวมคตินะอยู่ในโลกที่มันมีความที่ไม่สมบูรณ์นะมีร้ายในดีมีดีในร้ายนะครับเป็นเพราะว่าเป็นโลกส่วนใหญ่ของคนหลงนะเรียกว่าปุถุชนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีดีในร้ายมีร้ายในดีนะครับก็เรียกว่ามีอันตรายนะวันนี้อยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านเนี่ยถูก18มงกุฎมาหลอกก็ได้นะเพราะว่ามันมีร้ายในดีดีในร้ายนะ18มงกุฎนั้นอาจจะหลอกเอาเงินไปเลี้ยงลูกก็ได้นะหลอกเอาเงินไปเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้นะเห็นมั้ยมีร้ายในดีแล้วก็มีดีในร้ายเห็นมั้ยครับนะอาจจะบางทีเนี่ยนะทำดีไปนะแต่เบื้องหลังเนี่ยนะครับไอ้ที่ทำดีไปเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเนี่ยทำดีแต่เบื้องหลังเนี่ยนะครับเอาไปทุจริตคอร์รัปชันก็ได้มันโลกเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะปุถุชนเป็นผู้ที่เจือทำทั้งบุญทั้งบาปมันระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจึงเป็นระบบที่เรียกว่ามันไม่ได้ช่วยให้คนส่วนใหญ่นะครับได้ประโยชน์การได้ประโยชน์คนส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการกระจายอำนาจแล้วก็มีการถ่วงดุลนะของขั้วอำนาจซึ่งกันและกันนะครับนั่นเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วแหละนะในปุถุชนในคนหลงนะครับเลยมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อจะเป็นสาระประโยชน์นะเพื่อท่านมองเห็นนะครับว่านะอะไรจะเกิดขึ้นดีหรือร้ายนะเหตุปัจจัยบวกหรือลบนะเพื่อเมื่อเห็นภัยทางการเมืองสังคมนะเศรษฐกิจการเงินท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องตนเองและครอบครัวนะครับนะโอเคนะครับขอให้ฟังโดยใช้วิทยานะครับนะไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมองทุกอย่างจากเหตุสู่ผลโอเคนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ